สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยนะคะเห็นหม้อที่ใส่ผักแบบนี้นะคะวันนี้ตายก็จะมาบอกวิธีการล้างผักให้สะอาดค่ะทุกคนวันนี้ตายก็มีหม้อที่เราเตรียมจะล้างผักกันอยู่หลายหม้อเลยนะคะทางนี้เป็นผักบุ้งจีนหั่นไว้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็แช่อยู่ในน้ำแบบนี้ผักทุกวันนี้เนี่ยมีสารเคมีเยอะนะคะทุกคนบางชนิดตายก็ปลูกกินเองบางชนิดเราไม่ได้ปลูกเราก็ต้องซื้อเขามากินนะคะแล้วก็เวลาที่เราซื้อเขามากินเนี่ยเราก็จะต้องล้างให้สะอาดเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในครอบครัวเรานะคะนี่อย่างตัวนี้เป็นฟักทองนะคะนี่ค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นผักบุ้งแก้วนะคะตัวนี้ตายไม่ได้ปลูกเองนะถ้าผักบุ้งจีนเมื่อสักครู่เนี่ยตายปลูกเองนะคะอันนี้เป็นผักบุ้งแก้วแล้ววิธีการล้างผักให้สะอาดนะคะก็ใช้ของที่หาได้ง่ายๆเหมือนเดิมค่ะนั่นก็คือเบกกิ้งโซดาค่ะนี่เลยค่ะทุกคนเบกกิ้งโซดานะคะตัวนี้เลยนะแม้ว่าเราจะใช้เบกกิ้งโซดาแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าผักเราเนี่ยจะสะอาด 100% นะแต่ต้องขอบอกอย่างนี้เลยนะคะเขาจะช่วยได้ประมาณ 70-80% นะคะนี่ค่ะตักไปเลยโรยลงไปเลยนะคะประมาณ1ช้อนนะเมื่อสักครู่ครึ่งช้อนใส่ไปอีกครึ่งช้อนนะคะอันนี้ปริมาณน้อยนะคะฟักทองปริมาณน้อยแต่ก็จะใส่ไปครึ่งช้อนอย่างนี้นะคะทุกคนนี่ล่ะค่ะไม่มีอะไรที่จะช่วยเราได้ 100% นะคะแช่ไว้เพื่อที่จะให้เขาเนี่ยได้คลายสารพิษออกมานี่ค่ะแช่ไว้แบบนี้นะคะแช่ไว้สักประมาณ 5-10 นาทีนะคะหลังจากนั้นพอเราแช่เบกกิ้งโซดาแล้วเนี่ยเราก็นำผักของเราไปล้างด้วยน้ำสะอาดอีกทีนึงนะคะไม่ใช่ว่าเราแช่น้ำนี้แล้วเราหยิบผักขึ้นมาใช้งานทำกับข้าวได้เลยนะเราต้องล้างด้วยน้ำเปล่าอีกนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้ต่ายก็จะแช่เขาไว้ให้ครบ10นาทีก่อนค่ะเอาละค่ะทุกคนพอเราแช่แบบนี้ครบ10นาทีแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็เทน้ำตัวเก่าออกให้หมดนะคะเราจะต้องล้างด้วยน้ำสะอาดนะอีกครั้งนะคะไม่ใช่อีกครั้งหรอกนะคะก็น่าจะ2ครั้งเลยเปิดน้ำสะอาดลงมานะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็เติมน้ำไปอีกครั้งนึงค่ะสัก2รอบนะคะทุกคนนี่น่าจะใช้ได้แล้วนะคะผักของเรานะคะเขาก็จะสะอาดสดแล้วก็ปลอดภัยค่ะเทน้ำออกนะคะรอบนี้แต่จะนำไปใช้เลยนะคะสามารถที่จะล้างผักได้ทุกชนิดเลยนะทุกคนโดยเฉพาะกระหล่ำบล็อกโคลี่อย่างเงี้ยนะคะต้องล้างด้วยเบกกิ้งโซดาเลยนะถ้าเพื่อนๆท่านใดหาเบกกิ้งโซดาไม่ได้เนี่ยใช้น้ำส้มสายชูหรือไม่ก็เกลือนะคะทุกคนเอาละค่ะก็ลองทำตามกันดูนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะตายก็ต้องขอตัวไปล้างฟักทองนะคะแล้วก็ล้างผักชนิดอื่นๆด้วยค่ะสวัสดีค่ะ